มาดูเรื่องของน้ําท่วมกันบ้างนะคะวันที่7กันยายนพลเอกประวิตรจะลงพื้นที่ที่ขอนแก่นนะคะแต่ว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ที่พิษณุโลกและสุโขทัยนะคะดูการประชุมติดตามสถานการณ์ปัญหาน้ําท่วมที่เกิดขึ้นนะคะก็กําชับให้ผู้ว่าทั้ง17จังหวัดภาคเหนือเนี่ยเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือพายุลูกใหม่ด้วยนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งท่านบอกนะคะว่าการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่เนี่ยต้องมีแหล่งเก็บน้ำหรือว่าแก้มลิงอยากจะให้ประชาชนในพื้นที่ค่ะปรับตัวโดยการเปลี่ยนอาชีพให้สอดคล้องกับสถานการณ์เปลี่ยนจากทำเกษตรมาเป็นประมงพื้นบ้านรัฐบาลเนี่ยพร้อมสนับสนุนแต่ก็ยอมรับว่าบางพื้นที่อาจจะสร้างอ่างกักเก็บน้ำไม่ได้อย่างเช่นลุ่มน้ำยมที่สุโขทัยนะคะเพราะว่ามีปัญหาการระบายน้ำทุกปีนะคะก็วันนี้เห็นสีสันเล็กหน่อยนะคะเพราะว่าตอนที่ตรวจน้ำท่วมเนี่ยโฆษกรัฐบาลก็โพสต์ทวิตเตอร์ให้เห็นภาพอาหารมื้อแรกของท่านนายกวันนี้ระหว่างที่เดินทางไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนนี่นะคะเห็นแล้วหิวเลยนะคะอาหารยอดฮิตกับข้าวกะเพราโปะด้วยไข่ดาวนะคะก็อยู่ง่ายกินง่ายนะคะนะเพราะนั้นเราต้องมาดูที่ว่าพื้นที่ตรงไหนนะเราจะเก็บน้ำไม่ได้บางไม้ในช่วงนี้เขาเรียกว่าแก้มลิงไงรู้จักลิงไหมที่มันแก้มโป่งอ่ะนะกินนี้ระปะแล้วมาเก็บไว้ข้างๆกับพุงแก้มไงนี่แหละคือสิ่งที่มันจะต้องมามีผลกระทบของเราว่าเอ๊ะทำยังไงจะร่วมมือกันได้ไหมถ้าบางพื้นที่ที่มันท่วมอยู่แล้วท่วมแล้วท่วมอีกท่วมแล้วท่วมอีกมันพ่อปลูกไว้ไม่ได้เก็บน้ำไปเลยแล้วทำประมงเดี๋ยวเอาพันปลามาเหมือนที่12ทุ่งที่อยุธยาไงส่วนที่สุโขทัยตอนนี้ยังคงน่าห่วงนะโดยเฉพาะที่อำเภอศรีสำโรงอยู่ห่างจากตัวเมืองสุโขทัยประมาณ18กิโลนะคะตอนนี้มีกระแสน้ำผุดสูงขึ้นมา1เมตรกัดเซาะแนวตลิ่งจนสุดตัวค่ะก็ยังไม่สามารถปิดทางกั้นน้ำที่ไหลบ่าเข้าท่วมได้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลาเพื่อรักษาพื้นที่เศรษฐกิจในตัวเมืองสุโขทัยเอาไว้ให้ได้คาดว่า 2-3 วันนี้น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้นะคะ